ตั๊กสิริพรย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีก่อนนุ้ยเชิญยิ้มเขียนจดหมายรักหย่อนใส่กระเป๋าทุกวันตั๊กย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีที่แล้วนุ้ยเผยจีบอยู่นาน3ปีด้วยวิธีเขียนจดหมายรักเป็นกลอนใส่กระเป๋าเคยเกือบเลิกแต่ปรับความเข้าใจกันบนพื้นฐานของความรักนานๆจะได้มาออกรายการคู่กันสำหรับคู่สามีภรรยาสุดฮาตั๊กสิริพรและนุ้ยเชิญยิ้มที่ล่าสุดได้จับมือกันมาเผยเส้นทางรักเมื่อ20ปีที่แล้วถึงความประทับใจในการและกันพร้อมกับวิธีการจีบของนุ้ยเชิญยิ้มที่มีลีลาน่ารักน่าเอ็นดูผ่านรายการฮัลโหลซุปตาร์ทางช่อง7ที่มีนีโน่แอร์พันธิลาและดีเจนุ้ยเป็นพิธีกรโดยนุ้ยได้ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักที่มีต่อตั๊กว่าตอนนั้นเห็นแล้วชอบเลยชอบในการร้องเพลงเพราะเสียงดีมากชอบเพราะเป็นคนเก่งจากนั้นก็มาเจออีกทีคือในก่อนบ่ายคลายเครียดได้เล่นซิทคอมด้วยกันจนทำให้สนิทกันมากขึ้นนอกจากนี้นุ้ยยังได้เล่าวิธีการจีบตั๊กโดยเล่าด้วยรอยยิ้มว่าวิธีการจีบคือเขียนจดหมายเป็นกลอนใส่ในกระเป๋าแต่งหน้าของตั๊กทุกวันทางด้านตั๊กบอกว่าตอนนั้นรู้แล้วว่าเป็นนุ้ยเพราะทุกคนจะเชียร์กันเยอะเขียนจีบกันอยู่ประมาณ3ปีถึงจะใจอ่อนโมเมนต์ที่สารภาพรักคือที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเหลือตั๋วเครื่องบินอยู่1ใบตั๊กบอกว่าได้ชวนนุ้ยเล่นปรากฏว่าไปก็ได้มีการบอกความในใจว่ารักให้ได้รับรู้สุดท้ายนุ้ยและตั๊กบอกว่ากว่าจะลงเอยกันได้ต้องฝ่าด่านคุณแม่ของตั๊กที่ตอนนั้นไม่ปลื้มตลกเป็นอย่างมากจนได้รับการช่วยเหลือจากเป็ดเชิญยิ้มเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันการเจรจาสู่ขอและมีการขอขมาจนได้แต่งงานสร้างครอบครัวและมีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องภูปัจจุบันอายุ17ปีต้องบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมลงตัวสุดๆไปเลยหลายคนได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันชัวหรือมั่วชูชัยเปย์ด้วยแหวนเพชร15ล้านให้แชปวรกรเป็นอีกหนึ่งขวัญใจสาวแท้สาวเทียมที่โดนจ้องตาเป็นมันสำหรับพระเอกหนุ่มแชปวรกรสวัสกรที่ช่วงนี้มีผลงานละครหลายเรื่องโดนใจแฟนละครกลายเป็นอีกหนึ่งหนุ่มสุดฮอตในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวแต่งานนี้ดูถ้าจะมีข่าวเมาส์หลุดออกมาเขย่าให้แวดวงบันเทิงได้ซุบซิบกันว่าเจ้าแม่แห่งวงการเพชรอย่างชูชัยชัยฤทธิเลิศเตรียมจัดแหวนเพชรวงโตราคาสูงถึง15ล้านบาทให้หนุ่มแชปหลังพระเอกหนุ่มโพสต์ภาพแหวนเพชรเม็ดงามขึ้นอินสตาแกรมส่วนตัวไม่รู้งานนี้จะเรื่องจริงหรือแค่ข่าวมโนแต่มีหลายเสียงออกมาคาดเดากันว่าแหวนเพชรแพงเวอร์ขนาด15ล้านใครจะยกให้ฟรีๆถ้าไม่ถูกใจกันจริงๆส่วนเรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่งคงต้องรอให้หนุ่มแชปออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่ามีข้อเท็จจริงอะไรยังไงอีกทีจ้าสวยตะลึงพิมพ์ประภารำวงสรวงองค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราชจังหวัดร้อยเอ็ดงดงามสวยสะกดทุกสายตาจริงๆสำหรับนางเอกหน้าหวานพิมพ์ประภาตั้งประภาพรล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้19ธันวาคมพิมพ์ได้เดินทางไปร่วมงานฉลององค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราชที่วัดภูกุ้งข้าวบ้านภูเขาทองตำบลคำผงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยสาวพิมพ์สวมชุดไทยสบายสีส้มและผ้าสิ้นพื้นเมืองโชลีลาร่ายรำอ่อนช้อยบวงสรวงองค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราชพร้อมกับน้องๆ นางรำจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กว่า100ชีวิตท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีพิธีใบสีสู่ขวัญ
และผูกแขนเพื่อรับขวัญตามประเพณีพิมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้รำบวงสรวงพญานาคครั้งแรกส่วนตัวตื่นเต้นมากๆถึงขนาดจ้างคุณครูมาสอนรำส่วนตัวก่อนไปร่วมงานตอนอยู่บนรถตู้ก็ซ้อมไปถึงงานก็ซ้อมตอนขอพรท่านก่อนเริ่มรำขอพรว่าอย่าให้ตัวเองรำผิดเพราะเราอยากรำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ดีใจมากๆที่ชาวบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่นรู้จักแล้วก็จำเราได้ค่ะบอกเลยว่าสวยสะดงโดงงามจริงๆไออามีนาย่องเงียบมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีปรบมือรัวๆให้กับเรื่องราวดีๆของนางเอกสายบุญไออามีนากูลดังๆไปเลยที่ล่าสุดไปได้มอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวหอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีหอบทั้งความสวยความใจดีพร้อมตุ๊กตาและไปอ่านหนังสือนิทานเล่นเกมกับน้องๆพร้อมให้กำลังใจกับน้องๆที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งสืบทราบมาว่ากิจกรรมแบบนี้นางเอกคนสวยสาวไอแอบย่องเงียบทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ออกสื่อนับเป็นเรื่องราวดีๆที่ดีต่อใจส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวไออามีนากูลกล่าวว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบเด็กอยู่แล้วเราเลยหากิจกรรมที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่เราจะส่งไปให้น้องๆและเราก็ได้รับจากน้องๆเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ไอตั้งใจที่จะมาหาน้องๆเพราะอยากทำเพื่อน้องๆหอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมอบความสุขส่งรอยยิ้มให้น้องๆซึ่งพอได้เจอกับน้องๆถึงแม้เขาจะป่วยเราเห็นได้เลยว่าเขามีจิตใจเข้มแข็งมากตอนแรกเตรียมหนังสือนิทานมาเล่าให้แต่น้องๆชวนให้เล่นเกมการสนุกเลยค่ะแล้วก็ได้นำตุ๊กตามามอบให้กับน้องๆที่ชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆเพราะพวกเขาเหมือนผ้าขาวที่มีแต่พลังบวกซึ่งไอรู้สึกว่าตัวเองได้รับทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้อิ่มใจและเราก็ได้ส่งกำลังใจจากเราให้พวกน้องๆด้วยเช่นกันค่ะปีนี้โคตรสาหัสจริงๆเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ระบายความในใจอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ระบายความรู้สึกยอมรับปีนี้หนักหนาสาหัสและต้องร้องไห้เยอะที่สุดแล้วถ้าเอ่ยถึงชื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอนนี้คงแทบไม่มีใครไม่รู้จักแล้วซึ่งนอกเหนือจากในฐานะนักร้องสาวคนดังเจ้าของเพลงฮิตมากมายและเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเจ้าตัวก็ยังถูกพูดถึงอย่างมากจากดราม่าเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและนักร้องในค่ายที่ลาออกกันไปไม่น้อยล่าสุดในวันปลายเดือนใกล้สิ้นปีนี้แล้วสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดปีนี้ไว้ว่าอีก12วันจะสิ้นปีแล้วคิดไปคิดมาปีนี้หนูโคตรสาหัสจริงๆในทุกเรื่องคงจะเป็นปีที่ร้องไห้เยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองจนมาถึงวันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาร่วมส่งกำลังใจและอวยพรให้พบแต่เรื่องดีๆในปีหน้าฟ้าใหม่